มาสูตรที่2กันครับสูตรทางเดินขอสูตรที่2นี้ก็คือ1625ครับ1625นี่ก็มีเพลงฮิตเยอะแยะมากมายเลยที่ใช้ในการแต่งเพลงนะครับอย่างเพลงไทยอย่างเช่นเพลงสบายดีหรือเปล่าของเอ็กไวแซ่นะครับที่ศิลปินไทยใหม่ๆก็นำมาคัฟเวอร์นะครับหรือเพลงเธอทั้งนั้นของกรุ๊ปไรเดอร์นะครับก็เป็น1625เหมือนกันหรืออย่างเพลงฝรั่งอย่างเช่นของ Pink Sweets นะครับ At My Worst นะครับก็เป็น1625เหมือนกันเพลงสบายดีหรือเปล่านี่เป็นคีย์ดีนะสมมุติว่าผมเอาคอร์ด1เป็นสาย5 1 4 5ทางเบสจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็มาดูตามเพลงว่า1 6 2 5มันอยู่ตรงไหน1 4 5 5สูงขึ้นไปนี่เป็น61 6นะ2อยู่ไหนอยู่นี่2ก็อยู่นี่นะครับ5ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ1 4 5โอเคคราวนี้เติมชนิดคอร์ดนะครับก็1เป็นเมเจอร์หรือเป็นเมเจอร์7ก็ได้ต่อไปคอร์ด6ก็เป็นไมเนอร์หรือเป็นไมเนอร์7ก็ได้ครับคอร์ด2ก็เป็นไมเนอร์หรือเป็นไมเนอร์7ก็ได้นะครับคอร์ด5เป็นเมเจอร์หรือเป็นโดมิแนนต์7ก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้สมมุติว่าลองเล่นดูนะฮะเป็นไตรแอดมาตัวอย่างที่2กันครับอย่างเพลงเธอทั้งนั้นนะครับเพลงเธอทั้งนั้นก็เป็นคีย์จีนะ1625อ่ะคีย์จีสมมติว่าผมเอาสาย6เป็นคอร์ด1 1อยู่อย่างนี้4อยู่อย่างนี้5ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้มาในแง่ของเพลงก็1 6 2 5ครับ1 4 5 6ก็อยู่ตรงนี้1อยู่ตรงนี้2อยู่ไหน2ก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ1 2ครับคราวนี้เหลือ5 1 4 5 5ก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทางเบสของเพลงเธอทั้งนั้นก็จะเป็น1 6อยู่ตรงนี้กระโดดมานี้2 5มันจะชิงเฉียนะครับเหมือนฟันปลาโอเคคราวนี้เติมคอร์ด1ก็เป็นเมเจอร์หรือเป็นเมเจอร์7ก็ได้นะครับต่อไปคอร์ด6คอร์ด6เป็นไมเนอร์หรือเป็นไมเนอร์7ก็ได้คอร์ด2เป็นไมเนอร์หรือเป็นไมเนอร์7ก็ได้นะครับส่วนคอร์ด5เป็นเมเจอร์หรือโดมิแนนต์7ก็ได้สมมุติว่าลองเล่นดูนะครับจะเป็นอย่างนี้ta ta da 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 ta da 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 ta da 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 ta ta da 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 สมมุติสายเป็น7 ta da da ta da 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 ta da da ta da ta da da สาวมันก็จะละมุนละมุนกว่าไตแอดนะครับคราวนี้อาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมเราต้องคิดเป็นตัวเลขแทนเป็นชื่อคอร์ดนะครับคือมันสะดวกมากถ้าเรามองเห็นเป็นตัวเลขนะครับแล้วเห็นทางเดินเบสนะครับเวลาจะเปลี่ยนคีย์เช่นสมมติเพลงเธอทางนั้นเนี่ยเพลงผู้ชายแต่สมมติว่ามีผู้หญิงอยากร้องแล้วเราก็เอาคีย์ของผู้ชายเนี่ยคอร์ด1625คีย์ G E minor A minor D เนี่ยไปเล่นให้ผู้หญิงร้องเนี่ยผู้หญิงเขาร้องไม่ได้แน่เพราะว่ามันเป็นคีย์ผู้ชายครับถ้าเป็นคีย์ผู้หญิงสมมุติว่าลองนับขึ้นไปสัก4ตัวสมมุติ G A B C สมมุตินะสมมุตินะสมมุติน่าจะเป็นคีย์ C ให้มันสูงขึ้นไปสักหน่อยนะคีย์ C คราวนี้เรารู้ว่าคีย์ C และเราจะเปลี่ยนทางเดินคอร์ดเนี้ยถ้าเพื่อนๆรู้เป็นทางเดินคอร์ดนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องมานั่งเขียนก่อนด้วยสมมุติว่า1 6 2 5ถ้าเป็น1 6 2 5ครับเมื่อกี้เราเล่นทางสาย6ใช่มั้ย62 5ถ้าเพื่อนๆรู้ว่าในทางสาย5มันเป็นยังไงสมมุติคีย์ C ครับนี่1 4 5 1อยู่ตรงนี้6ก็ต้องอยู่ตรงนี้2ก็ต้องอยู่ตรงนี้5ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็จะเป็นI'm not afraid to die.
แบบนี้นะครับอย่างนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนคีย์ได้ทันทีให้นักร้องหญิงได้เลยนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราเล่นคีย์ผู้ชายน้องร้องหญิงคนจะร้องไม่ไหวนะครับคราวนี้ไปสูตรที่3กันครับในคลิปต่อไปครับ